จากความหลงใหลในเส้นใยของฝ้ายผนวกกับใจรักในกระบวนการทอด้วยวิถีแห่งธรรมชาติของคนเมืองเหนือคือแรงบันดาลใจให้เปรมฤดีกุลสุคิดก่อตั้งแบรนด์คอตตอนฟาร์มขึ้นภายใต้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัดเย็บอย่างรู้คุณค่าเพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดด้วยลวดลายที่ออกแบบและถักทอขึ้นมาใหม่อย่างมีเอกลักษณ์เขาต้องพยายามสืบสานเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นอยากให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องของผ้าพื้นเมืองเราก็เลยพัฒนาผ้าของเราให้มันมีเนื้อที่บางเหมาะกับอุณหภูมิบ้านเราซึ่งเป็นเมืองร้อนงานฝีมือบนผืนผ้าในมุมมองของคอตตอนฟาร์มไม่ได้เป็นแค่เพียงสินค้าแต่ยังเปี่ยมไปด้วยสายใยแห่งจิตวิญญาณด้านงานศิลปะและวัฒนธรรมประจำถิ่นเคลื่อนไหวอยู่ในจังหวะของลวดลายซึ่งมัดย้อมด้วยสีสันต่างๆอย่างแยกกันไม่ออก